คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความจากคนที่อยากคว้าตัวคุณเข้าไปกอดอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะมาดูกันเนาะข้อความจากคนที่อยากคว้าตัวคุณเข้าไปกอดกอดรัดสัมผัสให้แน่นให้หายใจไม่ออกเลยคนที่บอกคนที่อยากจะคว้าตัวคุณเข้าไปกอดเนี่ยค่ะ I'm on the way back to you ฉันกำลังอยู่กำลังเดินทางมาหาเธอกำลังเดินทางกลับเข้าไปหาเธอบางคนอาจจะห่างเหินกันด้วยระยะทางหรือความรู้สึกนะคะก็ได้เนาะนะคะหรือก็ไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวไปทำเรื่องของตัวเองกันนะเดี๋ยวเราได้กลับมาเจอกันเดี๋ยวฉันก็จะไปหาเธอเองแหละอะไรประมาณนี้อุ้ยตัวเองมานอนใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันปะเนี่ยค่ะอยากจะอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันจังเลยอยากจะมีตัวเองอยู่ข้างๆได้มองหน้ากันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะI'm scared of losing you กลัวนะฉันกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปนะคะเออคืออาจจะเขาอาจจะมีบางมุมอะเนาะที่อาจจะแบบว่าจนแบบเดี๋ยวฉันจะไม่เอาเลยฉันเบื่อฉันเพลียฉันไม่อยากได้แล้วเขาอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณเองก็เริ่มแบบไม่ไหวอะเขาอะเขาว่ากลัวนะกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปเหมือนกันนะคะแล้วยังไงอีกข้อความจากคนที่อยากจะคว้าตัวคุณคับปิกอดทนไม่ไหวแล้วก็บอกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็คงเป็นอารมณ์ว่ามันอึดอัดมันแน่นอกมันต้องยกออกทนไม่ไหวแล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะคือเขาอาจจะเคยแบบพยายามกักเก็บความรู้สึกไม่ปล่อยให้ตัวเองแสดงออกได้ตามใจอิสระนะคะพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได้แต่แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบว่าบางคนก็แบบว่าชอบที่จะควบคุมความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่มันยังอยู่ในจุดที่เขาสามารถแฮนเดิลได้อะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีมันก็แบบว่าความสัมพันธ์เนาะมันจะต้องคือมันก็แค่แบบเรื่องของคนสองคนแบบทำอะไรให้มันง่ายๆได้ป่ะปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะนะคะเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเริ่มสร้างเรื่องยุ่งเริ่มไม่ไหวละทนไม่ไหวละข้อความจากคนที่อยากคว้าตัวคุณเข้าไปกอดเขาบอกว่า I want to grow old with you อยากจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกับคุณค่ะนะคะแล้วอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่จนเฒ่าเนาะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะประมาณนี้มาฉันจะดูแลเธอเอง protect เธอทำเพื่อฉันมาเยอะแล้วเธอคอยดูแลปกป้องความรู้สึกฉัน support ฉันตลอดเลยถึงเวลาแหละที่ฉันจะต้องทำอะไรให้เธอสักทีหนึ่งนะคะมานอนเคียงข้างกายฉันมาและอิงไหลไปตรงที่ตรงนี้นะคะให้รู้ว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะคอยปกป้องเธออยู่ตรงนี้นี่I'm yours ใจของฉันมันเป็นของเธอฉันเป็นของเธอนะคะไม่ว่านาเท่าไรเพลงเรื่องอะไรนะละครน่าจะเป็นจำไม่ได้หลายปีเป็น10ปีแล้วน่าจะเป็นใจร้าวปะอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอยากเดินจูงมือจังเลยปะไปเดินเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันไป
ปใช้เวลาสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่กับใครแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกแบบสดชื่นหรือมีความสุขเหมือนอยู่กับเธอเวลาอยู่กับเธอรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยแค่มีเธออยู่ข้างกายเนี่ยแค่ได้เดินจับมือกันเนี่ยฉันก็มีความสุขมากๆเลยนะรู้ไหมคุณเนี่ยเขาก็อาจจะอยากจะเดินจับมือคุณก็ได้ค่ะ I always think of our old days นะคะคือเขาคิดถึงวันเก่าๆของคุณเนี่ยเขาเสมอถ้าคุณเคยใช้เวลาร่วมกันหรือถ้าไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นบทสนทนาที่แต่ก่อนมันก็ยังแบบน่ารักดีๆกันอยู่อะค่ะก็อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เคยสนทนากันแบบน่ารักน่ารักนะคะอืมอยากจะอยู่กับอย่างกับเธออย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยมานอนเขี่ยขากันเล่นเถอะมา คืออารมณ์แบบซนๆเด็กๆอ่ะหยอดหยอดหยอกเล่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมคือตอนเนี้ยนะคะเขาอาจจะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนาะเขาอาจจะลังเลนะคะในความสัมพันธ์ด้วยว่าใจนึงก็อยากไปต่อใจนึงก็อยากทำอีกใจนึงก็ไม่อยากทำนะคะคุณเองก็รู้สึกไม่แน่ใจในตัวเขาบางคนนะคะจากความลังเลหรือบางคนก็โลเลด้วยซ้ำไปค่ะนะคะแต่เหมือนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนบทเรียนสอนใจอะค่ะให้เขารู้สึกว่าถ้าจะอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนี่ยต้องกลับมาทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันไปทิศทางที่ดีขึ้นได้แล้วนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งเขาค่ะก็ยังอยากที่จะเรียนรู้นะคะยังอยากที่จะเติบโตไปด้วยกันก่อนหน้านี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะมีการปฏิเสธกันและกันมาก่อนอาจจะแบบว่าเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่ใช่สำหรับกันและกันหรือเปล่านะแต่ตอนนี้กับกลายเป็นว่าอยากที่จะแบบทำอะไรนะคะตามใจปรารถนานะคะตามเสียงในใจของตัวเองสักทีนึงบางคนก็อยากที่จะพุ่งเข้ามาแล้วนะนะคะถึงแม้ว่าใครบางคนนะคะจะห่างเหินกันเนาะนะคะแต่มันมีการที่ส่งความรู้สึกถึงกันอยู่เสมอนะคะไม่รู้ใครนะคะและความสัมพันธ์ของใครบางคนเนี่ยอาจจะผ่านมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วแต่ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนเวียนไปเนี่ยค่ะนะคะมันก็เหมือนว่าใจก็ยังแบบใจมันก็ยังไม่ได้หายจากกันเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันมีคำว่าอะไรนะมีลักษณะประมาณว่าเวลาไม่เคยแยกไม่แน่ใจว่าคลิปนี้หรือเปล่านะเนี่ยคุณหรือเขาอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะเขาอาจจะคิดบ้านถึงบ้านหลังเดิมคนเดิมบ้านของหัวใจหรือคุณนะคะเป็นพื้นที่อบอุ่นในใจนะคะแค่ได้อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะอยากจะกอดในบ้าน